สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงโปรเจกต์ของตัว Cardano นะครับในยุคข,ของโวเตนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของ Cardano นั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในะวันนี้อยากจะลองมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะเช่นเคยนะค,คลิปนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินนะรหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูล เบื้องต้นนะที่ให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้นะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้นะในช่วงวัน2วันนี้นะแล้วก็วัน2วันที่จะกําลังจะมาถึงนั้นเนี่ยคลโนเองก็จะมีงานนะตัวคาโนซัมเมตนะในช่วงวันที่19นะถึงวันที่21นะครับแล้วก็ก่อนที่จะถึงงานนี้นั้นเนี่ยเขาก็มีตัวงานตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า I.O. Scott Face นะซึ่ง ก็เป็นเหมือนงานที่พูดถึงนะอดีตปัจจุบันนะแล้วก็อนาคตนะของตัวคาร์โนนะก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะก่อนที่จะถึงงานคาร์โน่ซัมมิตนะที่จะมีในวันที่19แล้วก็วันที่21นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงหน่อยนะบรฟให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะว่าคาร์โนนั้นคืออะไรนะแล้วก็แก้ เกิดมาเพราะจะแก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ของคานโนั้นเนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างครับคือถ้าจะบีฟคร่าวๆนะนี่ผมเปิดคลิปนะครับของตัวชาวของทางชาวกฤษนาที่ไปพูดนะครับในงาน I.O. Scott f a ฟสนะครับเมื่อวานนะกับวันนี้นะก็มีการพูดต่อเนื่องนะครับชาวก็พูดถึงเรียกว่าอดีตของคานนะครับว่าที่ผ่านมา ผ่อะไรมาบ้างนะแล้วก็เราเขากำลังจะทําอะไรแล้วก็อนาคตจะทําอะไรนะก็ผมอยากจะมาเสริมตรงนี้คร่าวๆด้วยนะก็เรียกว่าคานโนนั้นเนี่ยเป็นก็คือเป็นเหมือน Smart c o n t แทคแพลตฟอร์มนะซึ่งก็มีลักษณะนะใกล้เคียงนะคล้ายๆกับตัวอิทเียมนะโดยเรานะมักจะได้ยินนะตัวบล็อกเชนเจ e น e เรชั o น3นะใช้หลักการปรัชญานะคาโนเองนั้นเนี่ยใช้หลักการปรัชญาทางวิ ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเรามักจะได้ยินชื่อรถแบบของคานโนแปลกๆนะที่มาจากสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ชื่อนักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์ในอดีตนะครับอย่างที่เราเห็นนะว่ามีไบรอนชิลลี่โกเก้นนะเบโชนะแล้วก็วแต่นะเหล่านี้นะเนี่ยเขาก็เอาชื่อปรัชญานักปรัชญานักคณิตศาสตร์ในอดีตนะมาตั้งเป็นชื่อรถแบบต่างๆของเขานะครับซึ่งคานโนนีน่ก็มุ่งเน้นนะที่จะ เน้นไปเน้นไปกับการแก้ปัญหา3อย่างที่อิเาเลียมตอนที่สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้เผชิญนัปัญหาอันแรกก็คือเรื่องของ s c a l ability ก็คือการขยายนับ transaction per second หรือว่า transaction ต่อวินาทีนั่นนห่ยหรือว่า TBS ก็คือเป็นจำนวนการประมวลผลต่อ1วินาทีนะครับอย่างเช่นตัวอิตาเลียมแรกๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเบสเลเย r ของเขาเนี่ยก็ทำได้แค่ประมาณ15 transaction ต่อวินาทีนะหรือว่า15ธุรกรรมนะต่อหนึ่งวินาทีนะ,ะโดยคาโนเอนะช่วงที่เกิดมาแรกๆนะที่เป็นเบสเลยเยอรนะ์นั้นเนี่ยก็สามารถรองรับได้ที่ประมาณ5 0ถึง250นะครับ transaction per second นะนะโดยทีมงานของคาโนนะเขาก็เข้มนะว่าถ้าตัวออโรบลอสอย่างตัวไฮด้านั้นเนี่ยออกมานะก็จะสามารถที่จะรองรับจำนวนทาง section น,นะได้มากถึงประมาณใน0้าพัน transaction ต่อวินาทีต่อโหนดนะนะซึ่งก็จะเทียบเข้า จะเทียบเท่านะกับระบบของ Visa เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งนะที่ทางคล n โนเกิดขึ้นมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ interoperability นะครับก็คือความสามารถในการทํางานร่วมกันนะโดยทางค a n โนนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกันของทางของคโนเนี่ยเขาหมายถึงนะว่าเป็นการทํางานนอกคริปโตเคอเรนซี e อี s คซิสเนะครับหรือว่าเป็น non crypto currency world นั่นเองนะครับซึ่ง ก็จะเน้นนะไปที่นะการเชื่อมต่อนะระบบไฟแนนซ์แบบเก่าระบบการเงินแบบแบบเก่านะกับตัวระบบการเงินที่เป็นของตัว decentralized นะของตัว cryptocurrency นะที่เข้ามีโปรเจกต์ในเรื่องของตัวเ e รี f i ไฟนะอย่างที่ผมได้เคยพูดไปในคลิปด้วยนะว่าเ e รียลไฟคืออะไรนะอันนี้อันที่1นึ่งนที่สองคือการทํางานร่วมกับนะ cryptocurrency สกุลก็คือ cryptocurrency สกุลเงินอื่นๆโปรเจกต์อื่นๆ ด้วยนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่2นะที่คาโนโเกิดขึ้นมาที่จะมาแก้ปัญหาคนระับเหตุผลที่3นะัก็คือเรื่องของความยั่งยืน,นครับของตัวซึ่งความยั่งยืนของโปรเจกต์นั้นเนี่ยก็จะเป็นความยั่งยืนนะผ่านเลเยอร์เอ,อ่ออาร์ตอาร์ติเ,เนะครับโดยที่โดยที่หลายหลายฮิป c ต r เค้นซี o โปรเจนั้นเนี่ประสบปัญหาอยู่ในขนาดนี้นะนั่นก็คือตัวค a n โนโนะมีการวางแผนอย่างไรบ้างนะจะต้องวางแผนอย่างไรบ้างนะสำหรับ ค่าใช้ใจ่ายนะในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งเรื่องนี้คาโน่ ino, นะครับเชื่อว่าตัว ICO นะแล้วก็เงินสนับสนุนต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์จนจบนั้นนะไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับด้วยเงินสนับสนุนนี้เองนะครับถ้ามีบริษัทใหญ่ๆให้เงินสนับสนุนจํานวนมากนะครับโดยไม่มีข้อผูกมดัดใดๆนะก็อาจจะทําให้บริษัทเปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิมได้นะครับดังนั้นคาโน่ ino, นะก็ตั้งใจนะที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างทัชชี่หรือว่า คลังของตัวเองขึ้นมานะับซึ่งชทชชอรี่หรือว่าคลังของตัวเองนั้นเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะจากการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนะโดย Wallet ของตัวชทชชอรีหรือว่าตัวคลังนี้อันนี้นั้นเนี่ยจะพิเศษนะตรงที่ว่ามันจะไม่ถูกควบคุมนะโดยคนใดคนหนึ่งนะซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกับสมาร์ทคอนแท t นะตรงที่มันจะส่งเงินทุนนะจำนวนหนึ่งนะคือนะผู้พัฒนาเพื่อให้เพื่อใช้นะในการพัฒนาเครือข่ายต่อไปนะ,ะก็พยายามนะที่จะตัดในเรื่องของการมี VC หรือว่านักลงทุนนะมาลงทุนในโปรเจกต์คานโหรือว่ามาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งมากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลของค a นโนเกิดที่ค a นโเกิดขึ้นมานะและและก็เกิดขึ้นมา เ,เพราะอะไรนะครับนั่นก็เป็นตัวของคาร์โนนะส่วนในเรื่องของคาร์โนรถแบบนั้นเนี่ยเราก็มีรถแบบอยู่ด้วยกัน5เฟสนะครับโดยที่แต่ละเฟสนั้นเนี่ยก็อ้างอิงนะกับชื่อบุคคลในประวัติศาสตรนะ์นักปรัชญาคณิตศาสตร์ในอดีตนะเช่นยุคที่1นะก็คือเป็นรถแบบช่วงแรกๆนะนในปี2015นะครับก็เป็นการสร้างโปรเจกตนะ์ที่สามารถให้มีการสร้างเหรียญน,นะเพื่อให้เกิดการซื้อขายนะครับตัว ADA coin นะครับซึ่ง ก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะก็เรียกว่าเป็นการระดมทุนนะในช่วงเฟสแรกๆนะเฟสที่2นะก็คือชิลลี่นะในปีประมาณ2008นะก็มีการพัฒนาระบบกระจายเน็ตเวิร์กนะให้เกิดการให้มีการดีสละลายนะของตัวเน็ตเวิร์กของตัวคาร์โนนะพอคาร์โนใช้ผู้อฟเซกนะดังนั้นนะจึงต้องมีวอลลิเดเตอร์นะก็คือคนที่เป็นผู้นะคนที่คอยตรวจสอบธุรกรรมนะส่วนฝั่งผู้อฟเวิร์กนะครับของผู้อฟเวิร์กนันเนี่ยก็เป็นอีก แม้เคซึมหนึ่งนะที่ตัวบิตคอยก็ใช้ระบบนี้นะก็จะมีทาง m i n นอรนะที่เป็นคนขุดนะก็จะเป็นคนตรวจสอบธุรกรรมนะส่วนยุคที่3ก็คือโ o เก้นะอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปี2020นะครับก็เป็นการสร้างสมาร์ทคอน a c t นะเ,เป็นของตัวเองนะและก็ตรงนี้นั่นแหละที่คือนะเฟสนี้นะก็คือเป็นเฟสที่สามารถที่จะให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาเขียนนะนะับตัวสมาร์ทคอนแท t นะบน เครือข่ายของตัวคารโนได้นะเรียกว่าก็เป็นเฟสที่เริ่มนะที่จะเข้ามาเป็นแข่งนะกับทางอิเาเรียมได้ที่เฟสเนี่ยนะแล้วก็เฟสที่4นะก็คือเบโชนะเบเชนะหรือว่าการสเกลลิงนะกเ็เข้าไปปรับปรุงนะประสิทธิภาพนะของตัวบล็อกเชนนะเพื่อที่จะสามารถให้เครือข่ายนะั้นเนี่ยรองรับปริมาณนะทานซ์ซจคชั่นที่สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็หลังช่วงนี้ก็มีการเปิดตัวไซ c h เชนต่างๆขึ้นมาด้วยนะั่นเลย ในเฟสแปรโฉก็คือช่วงปีนี้นะครับเราเพิ่งที่จะเราเพิ่งจะจบเฟสนี้ไปนะแล้วก็เฟสที่เราอยู่ณตอนนี้นะแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อในช่วงปี2013ก็คือโวตอนะครับก็จะมีระบบการโหวตนะที่ทุกคนในระบบสามารถที่จะโหวตทิศทางนะของตัวโปรเจกต์ได้นะครับเกิดคอยอีโคโดมิกขึ้นนะทุกอย่างขึ้นกับคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนะที่มาสเตทคอยนะครับไม่ได้ ไม่ได้มีการกําหนดทิศทางโดยคนใดคนหนึ่งหรือว่า VC เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความเป็น d e c e n t r a l i z ของบล o อก c h a โดยแท้จริงนะนั่นก็เป็นรถแมปต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะของตัว Cardano นะแล้วก็เมื่อไม่วันนี้นะผมเข้าใจนะวันนี้นะเราก็ได้ยินข่าวนะว่าทาง E-MOGO นะก็จะเปิดตัวนะเซเบอร์คอย USDA นะก็เป็นตัว s ซเบอร์คอยที่แพ็ ด้วยเงินดอลลาร์นะแบบ 1, 1ต่อหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบนะั้นซึ่งในช่วงต้นปี2023นะครับก็จะมีการเปิดตัวตรงนี้นะครับตัวเซฟค้ดตัวนี้นะก็จะได้รับการเพกนะดูดจากเงินฟีเอนะอย่างเต็มรูปแบบนะัแล้วก็เป็นไปตามกฎของตัวคา n โนอะีโคสิสเต็มตัว USDA นะั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของ Product ที่ชื่อว่า e n s e n นะของข,ของทาง e m o c โกนะซึ่งเป็นแผน การนะที่จะนําเสนอบริการทางการเงินและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแก่ผู้ใช้งานบน k r y p o ecosystem นะแล้วก็แผนการเหล่านี้นะร,รวมถึงบริการให้ยืมและกู้ยืมและกู้ยืมด้วยนะและการชําระด้วยบัตรนะที่ใช้ร่วมกับตัวคริปโตนะก็และก็จะมีการสร้างนะสาพานะเชื่อมต่อโลกการเงินแบบดั้งเดิมแบบสัไลักนะคกับแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจหรือว่า D app D application อีกด้วยนะครับ ก็เรียกว่า USDA นั้นเนี่ยกำลังที่จะวางแผนเปิดตัวบน,น,ะนะนแพลตฟอร์ม a s s e t ซะในไตรมาสที่1ปี2023นะซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะ c o n เวอรตนะตัว u, เงินตัว u s d นะเป็น USDA นะผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตได้ด้วยนะนี่เป็นาาทางที่อ m โมโกเขาประกาศมานะโดยการโอนผ่านธนาคารนะหรือแม้แต่การแปลงเหรียญ ADA นะ ซึ่งทาง eMoco OK นะก็ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินนะที่จะรับการควบคุมนะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบริษัทนี้ก็ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะในฐานะพาร์ทเนอร์นะด้านการด้านการธนาคารนะครับในการออกแบบนะในการออกตัวตัวในการอิชูนะครับตัว USDA ออกมานะเพื่อมันเพื่อให้มันม่นใจว่านะตัวเซเบอร์คอยตัวนี้เนะี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดและก็และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเต็มที่นะครับ นอกจากนั้นนะทาง i m โมโกนะก็ยังเปิดใช้งานนะการแปลงนะตัวเซฟโค้ดอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็นตัว USDC นะหรือว่าตัว USDT นะเป็น USDA ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแผนงานในอนาคตของเขานะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนตัวคอยอื่นนะตัว Bitcoin ตัวอีเทียมนะหรือแม้แต่ตัวคริปโตตัวอื่นด้วยนะให้มาเป็นตัว USDA นะซึ่งนั่นก็เป็นแผนงานะแผนการ แผนงานระยะสั้นนะครับและก็ระยะยาวนะของทางอิโมโกนะครับที่จะทำตัวเซเว์คอยออกมานะครับซึ่งเซเว์คอยนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งนะครับในตัวที่จะ,ะเพิ่ม Adoption นะครับการใช้งานตัวดีฟาต่างๆนะบนเครือข่ายของตัวคาร์โนโให้มีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากตัวเซเว์คอยนะครับข่าวตัวเซเว์คอยนั้นเนี่ยทาง i o g นะครับก็ ซึ่งจะมีการประกาศนะเปิดตัว n i g h t Blockchain นะครับซึ่งตัว Midnight Blockchain เนะียก็มีโทเค็นที่ชื่อว่า Dust นะครับ Dust นะ่นะผมก็ไม่ได้ผมไปดูนะก็คือแปลว่าฝุ่นนะผมไม่แน่ใจว่าเขามีนัยสำคัญอะไรถึงใช้คำนี้นะดั s t Dust อะไรพวกนี้แปลว่าฝุ่นนะครับก็เป็นบลนะ็อกเชนที่เน้นความเป็น privacy นะครับด้วยเทคโนโลยี Zero Knowledge นะหรือว่าซ k นะครับตัวบิตไนทะ์นะียก็จะเป็น s i Sidechain นะของทาง a r d a n o นะ ซึ่งมีจุดประสงค์นะที่จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะข้อมูลทางการค้านะแปลว่ามันถูกออกแบบนะเพื่อให้บริษัททั่วไปนะมาใช้งานนะและก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะว่ามาใช้งานแล้วแล้วน,นี่ข้อมูลความลับทางการค้าทางการเงินจะล่วไหลออกไปนะนี่ก็เป็นอีกอหนึ่งโปรเจกต์นะที่จะมาเป็นหนึ่งในไซเชนของตัวค r d a โ o นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของทางคา r d โน o ด้วยนะ โอเคนะั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวคาร์โนนะที่เราจะได้เห็นนะครับแล้วก็งานช่วงวัน2วันนี้นะก็จะมีงาน I.O. Scott Face นะครับแล้วก็คาร์เดโนซัมเตในช่วงวันที่19ถึงวันที่21ถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะจัดที่ประเทศสวนะิตเซอร์แลนด์นะเอ่อหลยหลายคนนะก็จะมีการไปพูดในงานนะั้นนะครับาทางซา h ฮาฟเองนะั้นเนี่ยซีอนะของทางโคติก็จะมีการไปพูดถึงตัว เ,เจ็ดด้วยนะตัวดีเจ็ดนะครับแล้วก็มีการขึ้นเวทีมีการขึ้นเวทีนะครับกับร่วมกับทางชาวฮอกกินสันด้วยนะซึ่งผมดูยูทูบนะของซาฮารฟนะครับช่อง YouTube ของโคตินะครับเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของอปัญหาเรื่องของ FTX แล้วก็อาราณาลีเซอร์ลีเซอร์เหมือนกันอาราลีเซอร์เหมือนกันนะว่า,าสองอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับโปรเจก โคติด้วยนะครับแล้วก็พูดได้ว่าแม้แต่โปรเจกต์โคตินั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลิสต์นะบบนบน Exchange ตัว FTX ด้วยนะแล้วก็แผนงานของดเจเนะี่ยก็ยังเป็นไปตามแผนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกทีนะครับในงานแคนโน่ซัมมิตด้วยนะครัเขาจะขึ้นเวทีพูดนะเขาจะว่าวันที่วันที่สิบนะวันที่19บเก้านะนนะโอเคจริงๆอ๋อพูดในงานนี้เลยนะไอโอส t อต a ฟ e นะก็คือพรุ่งนี้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับสำหรับตัวคาร์โน่เนี่ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนอยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ